สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกๆ ท่านนะครับคลิปนี้อาจารย์ทำคลิปเนื่องในวันพิเศษวันสำคัญของชาวพุทธนั่นก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งขณะนี้อาจารย์ได้เดินทางมาอยู่ที่เมืองไทยและก็ทำการกักตัวอยู่ณสถานกักตัวของรัฐในที่หนึ่งในกรุงเทพก็ได้โอกาสในการพักฟื้นร่างกายได้มีโอกาสในการพัฒนาจิตไปด้วยปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ปรับร่างกายไปได้เหมือนเข้าถ้ำแล้วก็ปฏิบัติรัฐบาลก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ดูแลทั้งอาหารปัจจัย4ครบทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่ได้มองในความหรูหราทุกอย่างที่นี่ก็เอื้ออำนวยให้เราได้พักกายพักใจแล้วก็ได้ปฏิบัติตามกฎของโลกในปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ได้มีโอกาสอยู่ณที่แห่งนี้แล้วก็เป็นวันสำคัญที่เป็นวันของนานาชาติเลยก็ว่าได้ที่ว่าวันนี้ศาสนาพุทธเป็นวันที่มีความอลังการก็คือวันประสูติวันตรัสรู้แล้วก็วันดับขันปรินิพพานมาเกิดเอาวันเดียวซึ่งศาสดาของพวกเราเป็นผู้ที่เป็นเอกเป็นเลิศเป็นผู้ที่มีปัญญามากมายวันนี้อาจารย์ก็อยากจะชักชวนพวกเราทุกๆคนที่เป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้ามาร่วมกันเรียนรู้มารักษาศีลเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสของวิกฤตของชีวิตของหลายๆท่านนะครับบางท่านอาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่โควิดมาทำให้ธุรกิจดีบางท่านอาจจะเป็นช่วงโควิดเข้ามาแล้วทำให้ธุรกิจย่ำแย่หลายๆท่านต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากเพราะว่าการเดินทางการสื่อสารการไปไหนมาไหนนั้นค่อนข้างจะลำบากบางท่านต้องอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เชื้อโรคนี้จะเข้ามาถึงพวกเราบางท่านก็รอคิวที่จะได้วัคซีนที่เหมาะสมบางท่านมีโอกาสจะฉีดก็ไม่ยอมฉีดเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาแล้วก็ปัญญาเอาการมีวัคซีนเข้าไปเพื่อให้ภูมิของร่างกายเราปรับให้มีภูมิในการต่อต้านมันก็ดีกว่าไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนฝ่ายใดทั้งสิ้นแต่พวกเรานะฮะต้องคิดด้วยปัญญาของตัวเองและช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องเจอวิกฤตการชีวิตการดำรงความเป็นอยู่ก็อาจจะลำบากแล้วอย่างหนึ่งวันวิสาขบูชาบางท่านก็ได้ไปทำบุญทำทานได้ถวายสังฆทานบางท่านก็ได้ไปเวียนเทียนตอนเย็นมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่พวกเราไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสการเวียนเทียนนอกบ้านกับในบ้านถ้าพูดจริงๆมันก็สมมุติอยู่ที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมรักษาศีลก็มีค่าการไปเดินเวียนเทียนข้างนอกแต่ไปมองส่งจิตออกนอกไม่มีสติไม่มีสมาธิยิ่งคนเยอะมากๆจิตไหลไปกับคนนั้นไหลไปกับคนนี้ก็ไม่ได้อานิสงส์จริงๆวันวิสาขบูชาน่ะก็เป็นวันสมมุติวันจริงก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านไปเรียบร้อยเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วโน่นนะครับอันนี้ก็คือวันที่สมมติขึ้นมาซึ่งเป็นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานไปวันเดียวกันซึ่งวันจริงๆนั้นผ่านไปแล้วนะครับแต่พวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้โอกาสในการเรียนรู้พระสัทธรรมจากพระองค์เราก็นึกถึงวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธจะได้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและสำคัญที่สุดก็ตรงไปที่พุทธคุณคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณนะพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณทรงเสาะแสวงหานำเอาความรู้นำเอาปัญญาทั้งหลายมาให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้และออกจากกองทุกข์ทั้งหลายถ้าปราศจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็คงจะวนเวียนและจมอยู่ในกองทุกข์ธรรมะดีๆที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็ไม่มีที่พึ่งในการที่จะนำมาใช้ให้จิตของเรามีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญนะอาจารย์ก็อยากจะชักชวนพวกเราทุกๆคนร่วมกันรักษาศีลเจริญสติเจริญสมาธิและปัญญาอย่าคิดแค่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปทำทานวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกไปเวียนเทียนมันเหมือนไม่ได้อะไร
การจะได้อะไรหรือเปล่าขึ้นอยู่กับจิตของเรานะครับงั้นจิตของเราคิดดูซิว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่จะเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเราก็ต้องเดินมรรคเพราะว่ามรรคก็คือหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงเสาะแสวงหาทรงสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยเกษตรแสนกับที่จะหาจิตนะฮะผู้รู้เพื่อเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางให้มีปัญญาในการรู้แจ้งธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะที่พระองค์จะเสาะแสวงหาธรรมะเหล่านี้ได้เมื่อเราไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานนี่ไงครับวิปัสสนานะครับสวดมนต์ด้วยความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวสวดมนต์ไปด้วยสติสมาธิปัญญานั่งกรรมฐานเดินจงกรมนะฮะนั่นก็คือการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสำคัญที่ว่าจิตของเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าทุกๆวันก็เป็นวันวิสาขบูชาของเรานั่นแหละเพราะเราระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ทุกลมหายใจเมื่อไหร่ที่เรามีศีลสติสมาธิปัญญาเมื่อไหร่ที่เรารู้กายรู้ใจเมื่อไหร่ที่เราเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเราเห็นธรรมเมื่อไหร่ที่เห็นธรรมเมื่อนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าวันนั้นก็เป็นวันยิ่งใหญ่ของเราที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเราเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วเราเข้าถึงจิตเจตสิกรูปและนิพพานแล้วที่ไหนก็คือการปฏิบัติแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานะฮะบางท่านก็ได้หยุดยาวบางท่านก็ได้พักเพราะฉะนั้นถือเป็นวันสำคัญที่เราจะให้ความสำคัญกับจิตของเราด้วยด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้านะครับในสมัยก่อนที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาพระองค์ก็ได้เป็นผู้ที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทวดาที่อยู่เบื้องบนเป็นเท้าสันดุสิตดูแลในเมืองในภพของดุสิตพระองค์ก็ทรงได้ให้ความรู้กับคนแล้วก็สร้างบารมีเมื่อการเวลาอันสมควรแล้วพระนางสิริมหามายาก็ทรงมีพระครรภ์แล้ววันนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ถูกเทวดาทั้งหลายอัญเชิญออกมาเพื่อสร้างบารมีให้เป็นชาติสุดท้ายณที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติณที่ลุมพินีในเมืองเนปาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ตั้งใจแน่วแน่เพื่อจะสร้างคุณความดีขณะที่เป็นเจ้าชายอยู่ในวังก็ทรงเจอความงดงามพระบิดาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พระองค์ได้เป็นผู้ที่เป็นเท้าเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงเป็นมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ที่รุ่งเรืองไม่อยากให้พระลูกชายของท่านเนี่ยเข้าบวชเป็นนักบวชเป็นศาสดาอยากให้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็หาความงดงามหาปราสาทราชวังให้ท่านได้อยู่อย่างอิ่มหนำสำราญก็พยายามปิดไอ้สิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายความไม่สวยไม่งามทั้งหลายไม่ให้เห็นแต่ด้วยบารมีของพระองค์สร้างมาเพื่อจะเป็นศาสดาของโลกจะเป็นผู้ที่นำโอกาสของการเรียนรู้ให้ทุกคนได้ออกจากกองทุกข์ได้พระองค์ก็มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวทั้งนอกวังก็ได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเขาไปเห็นนักบวชเห็นเทวทูตทั้ง4พระองค์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่เห็นคนที่เป็นนักบวชนี่แหละอันสุดท้ายเนี่ยพอไปเห็นนักบวชปุ๊บได้เห็นว่าความเป็นอิสระจากการแก่การเจ็บการตายคือการได้เป็นนักบวชนี่เองพระองค์ทรงตั้งใจแล้วว่าจะหาหนทางในการออกก็ทรงหนีออกจากวังเมื่อหนีออกจากวังแล้วเนี่ยก็มาเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์ท่านแรกที่ไปถึงก็คือท่านอาลาลดาบทอุทกดาบทฤาษี2ท่านไปเรียนรู้ได้2อาทิตย์พระองค์ก็ทรงเข้าถึงฌานที่7ฌานที่8โดยทีเดียวทรงไปนั่งเพ่งจนเข้าถึงในสมาธิในองค์ฌานฌาน7ฌาน8ออกจากฌานมาแล้วไม่มีสมาธิควบคุมอารมณ์มันยังโกรธยังโลภยังหลงอารมณ์มันยังมีอยู่ทุกข์ยังมีอยู่พระองค์ทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางแน่นอนเลยก็ทรงขอลาฤาษีทั้งสองท่านทั้งที่ฤาษีทั้งสองท่านเห็นว่าโอ้โหเป็นลูกศิษย์ที่เก่งมากแค่2อาทิตย์สามารถเข้าถึงฌาน7ฌาน8ชวนมาเป็นครูบาอาจารย์ด้วยกันเลยจะได้เปิดสำนักให้คนมาเรียนรู้เยอะๆ
แต่พระองค์เห็นว่าไม่ใช่เป้าหมายในการที่จะไปอยู่แบบนั้นก็ทรงออกมาเพื่อมาหาหนทางที่ใช่พระองค์ทรงเดินทางมาเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระองค์ก็ทรงตั้งใจเพราะเห็นว่าเข้าไปข้างในในการเข้าฌานมันก็ไม่พ้นทุกข์ก็เลยไปทรมานร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี่แหละก็คือตัวสำคัญที่ทำให้เราทุกข์ร่างกายเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทุกข์ทั้งหลายก็ทรงไปทรมานร่างกายในถ้ำตั้ง6,000 ปีเนี่ยทรมานทุกอย่างหิวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนเอาพระทนกดพระทนเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้ทรมานจนสู้ผอมทรมานทุกอย่างสรุปแล้วก็ยังไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ยิ่งทรมานก็ยิ่งหนักไปใหญ่ก็ส่งปิ้งขึ้นมาตอนสมัยที่เป็นเจ้าชายตอนเล็กๆอายุ7 ขวบตอนที่พระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญตอนนั้นพี่เลี้ยงทั้งหลายก็ไปดูพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญก็ปล่อยให้พระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นว่าองค์เดียวพออยู่ใต้ต้นว่าของเก่าที่เคยทำมาก่อนมันก็รวมตัวกันเข้าไปพระองค์ทรงนั่งเข้าไปสงบเข้าไปข้างในตอนที่สงบเข้าไปมันไม่เหมือนการเพ่งมันไม่เหมือนตอนที่ไปอยู่กับฤาษีสองท่านมันสงบแล้วเบาสบายมีจิตผู้รู้มีจิตตื่นรู้อยู่ข้างในพอเข้าถึงฌานที่1จิตมันอยู่ที่วิตกสติมันก็รู้ว่ากำลังวิตกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆแล้วก็มีตัวผู้รู้อยู่งั้นรู้เนื้อรู้ตัวพอหลังจากนั้นพอเข้าฌานที่2ปิติมันเกิดขึ้นเข้าอารมณ์จิตมันเข้าครอนะฮะเข้าครอวิจารอยู่กับสมาธิแล้วปิติมันเกิดขึ้นพอปิติมันเกิดขึ้นพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าอ๋อความสุขความทุกข์เนี่ยมาจากใจนี่เองจากจิตนี่เองพอปิติเสร็จก็ปิติเลื้อยลงมากลายเป็นความสุขก็ทรงเห็นความสุขเนี่ยมันชุ่มฉ่ำมันมาจากธรรมชาติที่อยู่ในใจในจิตนี่เองพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าแต่ก่อนอยู่ในวังหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เพลิดเพลินออกไปยาวนานเลยการมาทรมานร่างกายการมาเพ่งจนเข้าฌาน7 ฌาน 8มาทรมานในถ้ำก็ไม่ใช่ทางพอมาเห็นตรงนี้ปุ๊บอะไรปิ้งขึ้นมาเราเจอทางสายกลางพระองค์ทรงเห็นทางสุดโต่ง2 ทางแล้วก็หลงจมกับมันก่อนพอผิดพลาดแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าถูกคือยังไงปิ้งขึ้นมาพอปิ้งขึ้นมาพระองค์ก็ทรงถอยออกมาทานอาหารหยาบๆมาฝึกเดินทางสายกลางพอมาฝึกแล้วเนี่ยก็มาทานอาหารหยาบๆจนมาเจอนางสุชาดานางสุชาดาก็ถวายอาหารแล้วนอกนั้นพระองค์ก็ทรงออกแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะเพื่อจะปฏิบัติก็ได้เจอนะฮะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ข้างๆแม่น้ำเนรัญชลานี่แหละพระองค์ก็ทรงนั่งสร้างโพธิบัลลังก์ขึ้นมาพอนั่งปุ๊บเนี่ยวันนั้นเนี่ยณวันคืนนะฮะณวันคืนวันเพ็ญ15 ค่ำวันวิสาขาเรือน6นะครับในวันนี้เป็นวันสำคัญที่พระองค์ทรงตั้งใจแล้วเมื่อหาหนทางที่ถูกใช่ทางแล้วเนี่ยก็ทรงตั้งเจตนาแล้วหากค่ำคืนนี้ไม่สำเร็จเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกหากไม่ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซก็จะยอมตายณที่นี้ตั้งจิตอธิษฐานบารมีณต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วตอนนั้นพระโพธิสัตว์ก็เข้าสู่ยามที่1เข้าถึงปุเพนิวาสานุสตินญาณเข้าถึงการระลึกชาติได้ไม่มีประมาณเห็นการเกิดทั้งหลายพอยามที่2ก็เข้าอนุก็เข้าถึงการสามารถเห็นจุตูปปาติญาณเข้าเห็นญาณของการเห็นการทำกรรมของสัตว์ทั้งหลายทำไมถึงเวียนว่ายตายเกิดพอถึงยามที่3ยามเช้าพระองค์ก็ทรงตัดเข้าอาสวะขยายานก่อนที่จะตัดเข้าอาสวะขยายานพระโพธิสัตว์ทรงนั่งเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเข้าอนุโลมและปฏิโลมเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ถึงไม่มีอนุโลมและปฏิโลมจนเข้าสู่อาสวะขยายานตัดกิเลสเป็นสมุเฉทประหารได้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นณวันเพ็ญนะฮะ15 ค่ำเดือน6ปีละกาพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเมตตาออกสอนคนมาเรื่อย
พระองค์ทรงเดินเท้านะทรงเสด็จด้วยเท้าเปล่าไปโปรดคนแม้กระทั่งบางคนไม่ศรัทธาพระองค์ก็ยังยืนอยู่แม้พระอานนท์ทรงชักชวนให้ไปที่อื่นเถิดพระองค์ทรงบอกถ้าเราไปที่อื่นเราก็ต้องไปอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงฉลาดในการที่จะช่วยเหลือคนแม้คนคนหนึ่งไม่ได้สนใจเลยเยอะแค่ถวายไม้จิ้มฟันก็สำเร็จเป็นโสดาบันได้พระองค์ทรงฉลาดในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแม้กระทั่งจะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารพอจะตรงเข้าไปหาพระเจ้าพิมพิสารด้วยความฉลาดของพระองค์ก็ทรงรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทรงศรัทธาชดินสามพี่น้องก่อนจะไปหาพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงไปปราบชดินสามพี่น้องได้ชดินสามพี่น้อง 1,000 คนกับ3คนพี่น้องเป็น 1,000 กับ3คนพอชดินสามพี่น้องได้เป็นพระอรหันต์แล้วฟังธรรมจนรู้เรื่องแล้วก็เลยไปปราบพระเจ้าพิมพิสารพอไปหาพระเจ้าพิมพิสารในเมื่อพระเจ้าพิมพิสารศรัทธาในชดินสามพี่น้องชดินสามพี่น้องกลายมาเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็ทำให้คนทั้งหลายเริ่มศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้เป็นโสดาบันแล้วก็ฝังธรรมนั้นศาสนาพุทธก็เจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าทรงมีความเมตตาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระปัญญาธิคุณทรงเมตตาให้คำสอนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายทรงเมตตากับทุกๆคนและข้าพระองค์ก็ส่งออกสอนมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปรงอายุสังขารอีก3เดือนพระองค์จะต้องดับขันปรินิพพานก่อนที่จะเดินทางไปที่กุสินาราเพื่อดับขันปรินิพพานพระองค์ก็ทรงแจกแจงธรรมะชิ้นสุดท้ายก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการโพธิปักขิยธรรม37ประการเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่อลังการที่รวมธรรมะทั้งหลายตั้งแต่เริ่มต้นงานปฏิบัติตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7รวมมาถึงมรรคมีองค์8ตัดเข้าสู่มรรคผลนิพพานพระองค์ทรงสรุปนี่ก็คือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พระองค์ทรงแจกแจงไว้ให้กับพวกเราแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปพอจะตายขึ้นมาเขาก็ห่วงบ้านห่วงรถห่วงลูกห่วงหลานแจกแจงสมบัติบางคนแจกแจงร่างกายตัวเองว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามฉีดห้ามเผาห้ามเลี้ยงห้ามอะไรต่างๆทั้งที่ตัวเองจะตายอยู่แล้วยังห่วงกระดูกยังห่วงของโสโครกเหล่านี้แต่พระองค์ทรงห่วงพวกเราทรงแจกแจงธรรมะ7หมวดโพธิปักขิยธรรม37ประการเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้เรียนรู้เป็นโพธิเป็นแม่น้ำแห่งปัญญาเพื่อจะสามารถออกจากกองทุกข์ได้พระองค์ทรงมีเมตตาเหลือหลายกับพวกเราทุกๆคนและธรรมะทั้งหลายก็ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเพราะเรามีพระไตรปิฎกที่มีพระมหากัสสปะและก็พระอานนท์แล้วมีภิกษุในสมัยนั้นได้สังคายนาพระไตรปิฎกมาเรื่อยๆจนถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะเราเป็นเถรวาทเราเรียนรู้และก็เชื่อฟังพระเถระและก็เอาพระไตรปิฎกเป็นแกนกลางของการปฏิบัติเพื่อจะไม่หลงทางเพราะพระไตรปิฎกยังอยู่ในช่วงที่พระพุทธองค์ยังมีอยู่และพระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีก็ยังอยู่ในช่วงที่พุทธกาลยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงได้สอนธรรมะอันสุดท้ายแล้วก็ทรงนำพระอานนท์เดินทางมาที่กุสินาราแล้วก็ดับขันปรินิพพานในเมื่อวันเพ็ญเดือน6ในเดือน6วันเพ็ญเดือน6นะครับนั้นก็เป็นวันวิสาขบูชาที่มีเสีย3สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าก็คือการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธทุกๆคนเป็นวันชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสได้ระลึกถึงพระพุทธคุณพวกเราน้อมจิตร่วมกันนะครับในการรักษาศีลฝึกเจริญสติสมาธิปัญญาไม่ได้ไปไหนไม่เป็นไรเราก็อยู่ที่บ้านที่ไหนก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานก็อยู่ต่อหน้าพวกเรายิ่งช่วงนี้โควิด-19ทำให้พวกเราเดินทางลำบากถึงจะมีโควิดถึงจะมีวิกฤตขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็มีศีลสติสมาธิปัญญาได้น้อมกราบพระ3ครั้งด้วยความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์น้อมระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธองค์ที่เสาะแสวงหาสร้างบารมีนำเอาธรรมะทั้งหลายทรงปฏิบัติแบบผิดมาก่อนแล้วจึงรู้ว่าถูกคืออะไรทรงเดินทางให้รู้ว่าตราบใดที่มีมรรควิธีตราบใดที่มีสติปัฏฐาน4มีสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็ยังเกิดขึ้นได้ตราบใดที่คำสอนของพระองค์ยังมีตราบนั้นพระอรหันต์
ก็ไม่ห่างหายไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่เรายังอยู่นี้ธรรมะยังเจริญอยู่นะคำสอนยังมีอยู่หลักฐานของการมีพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ถ้าเสื่อมจากโลกนี้แล้วเสื่อมจากการเกิดครั้งนี้แล้วอีกยาวนานเหลือเกินที่พวกเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธแล้วก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติให้กับพวกเรายากนักอาจารย์เลยอยากให้ทุกคนฝึกนะครับฝึกสวดมนต์ตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้ขณะที่สวดมนต์นั้นจิตนั้นประกอบด้วยสติไหมสวดมนต์ไปสบายๆแล้วก็สังเกตจิตเราสวดมนต์ไปเบื่อก็รู้ขี้เกียจก็รู้เจริญก็รู้เสื่อมก็รู้ชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้ง่วงก็รู้พอรู้แล้วสังเกตดูว่าจิตเราเนี่ยไหลออกไปไหมถ้าไหลออกไปฟุ้งออกไปหรือเพ่งเอาไว้ทางสุดโต่งสองทางเกิดขึ้นให้สังเกตจิตเราพอรู้ทันปั๊บเรากลับมาที่สวดมนต์ใหม่สวดมาเดินจงกรมใหม่กลับมานั่งกรรมฐานใหม่พอเราฝึกจนสติเราดีแล้วคนไหนสติดีสตินั้นเลยตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสวดมนต์ไปแยกรูปแยกนามไปสวดมนต์ไปตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานนั้นพอสวดมนต์อยู่กระทบแล้วใจกระเทือนรู้ทันตัวผู้รู้เกิดขึ้นแล้วตัวผู้รู้ก็จะรู้การทำงานของขันธ์แยกรูปแยกนามแล้วกระทบแล้วกระเทือนจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเสร็จแล้วกระเทือนทางใจเกิดขึ้นสวดมนต์อยู่เดินจงกรมอยู่นั่งกรรมฐานอยู่ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดตั้งดับของอารมณ์ทั้งหลายก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาทำความรู้สึกตัวไปนี่ก็คือการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติเราได้ทั้งศีลได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเมื่อเราได้สิ่งนี้แล้วศรัทธาเราก็จะมากขึ้นเมื่อศรัทธามากขึ้นก็ทำให้วิริยะคือความเพียรเราต่อเนื่องแล้วก็มากขึ้นเมื่อเพียรต่อเนื่องบ่อยๆเพียรนั้นประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาทำให้การปฏิบัติของเราเข้มแข็งมากขึ้นชีวิตเราก็เปลี่ยนไปนะฮะเพราะการปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เรามีหนทางในการดำรงชีวิตแล้วก็จะได้มีเป้าหมายที่ทำให้เรารู้ว่าชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดเราจะมีความสุขลงที่ปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้วันวิสาขบูชาอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนมาต่อเนื่องความเพียรมาแสดงความเป็นชาวพุทธมาแสดงศักยภาพของชาวพุทธเราอยู่ที่ไหนก็เป็นชาวพุทธเราอยู่ที่ไหนชาวพุทธก็ต้องมีศีลสติสมาธิมีปัญญาตั้งใจมั่นไว้ว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยเราทำเหตุไหมเหตุนั้นตรงกับผลไหมเหตุก็คือศีลสติสมาธิปัญญามีไหมนะครับการบ้านในการฝึกวันนี้นะครับข้อที่หนึ่งของการบ้านมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมที่วิหารธรรมก็กรรมฐานกองหนึ่งที่เราถนัดทำขึ้นมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปแล้วก็ข้อที่สองสังเกตจิตสิเวลาที่มีอะไรกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลามีกระทบเกิดขึ้นหรือขันห้ามันเด้งขึ้นมาถ้าจิตไหลไปหลงไปฟุ้งออกไปหรือเพ่งควบคุมเอาไว้ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมคนไหนที่สติดีแล้วเวลาที่มีอะไรกระทบปุ๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตจะเห็นการกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนจิตที่เป็นผู้รู้ก็จะเห็นกระเทือนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ก็คือการบ้านนะถ้าเห็นไม่ทันก็กลับมาที่สติก่อนสติไม่ดีก็มาฝึกสมาธิแบบสมถะทำความสงบก่อนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมันสังเกตเอาปัจจุบันแล้วก็สร้างบารมีไปด้วยขณะที่ฝึกนั้นน่ะเรามีขันติไหมมีความอดทนต่อบาปอกุศลความขี้เกียจไหมมีความเพียรก็คือเอาหลักที่อาจารย์ให้ไว้มีไหมความเพียรมีไหมแล้วก็มีสัจจะกับตัวเองไหมถ้าจะเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงเราทำได้ไหมขณะที่ทำนั้นมีกิเลสเข้ามามีเพียรและขันติต่อเนื่องไหมเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่พวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องจะเอาของหอมไม่ต้องเอาดอกไม้แต่เอาจิตเนี่ยปฏิบัติพระองค์ทรงสรรเสริญการปฏิบัติเนี่ยคือการปฏิบัติบูชาไม่ได้เอาอามิสบูชาไม่ได้เอาข้าวของแต่จิตของพวกเราเพราะนั้นถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงวันนี้วันสำคัญของพระพุทธศาสนาใช้หลักของการปฏิบัตินี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะละวางตัวตนทีละขณะทีละขณะความสงบและความสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับในโอกาสนี้อาจารย์ก็ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่คุ้มครองศาสนาพุทธผู้มีปัญญาผู้มีสัมมาทิฏฐิท่านผู้รู้ทั้งหลายขอบูชาทุกท่านในการปฏิบัตินี้และขออัญเชิญท่านทั้งหลายจงได้โปรดนำบุญที่ข้าพเจ้าเหล่านี้ปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้จงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงขอให้ทุกท่านจงสุขกายสุขใจขอให้ทุกท่านจงได้มีสัมมาทิฏฐิได้มีสติสมาธิมีปัญญามีสัปปายะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมและขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้ตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ